ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้บุกตรวจค้นร้านจำหน่ายสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์จีน12ร้านค้าทั่วกรุงเทพนะคะตรวจยึดของกลางได้73รายการรวมเกือบ 2,000 ชิ้นสินค้าเป็นภาษาจีนไม่มีฉลากภาษาไทยกำกับเป็นความผิดตามพรบ.อาหารค่ะตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารได้เข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนรวม12แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากที่มีข้อร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะอาหารที่ไม่มีการแสดงฉลากเป็นภาษาไทยอาจจะกระทบกับผู้บริโภคที่ไม่เข้าใจสรรพคุณวิธีการบริโภคหรืออาจจะมีส่วนประกอบต่างๆที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายผลการตรวจสอบนั้นพบ7แห่งใน12แห่งตั้งอยู่ในเขตห้วยขวางโดยภายในร้านจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีเครื่องปรุงรสต่างๆเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเมื่อตรวจสอบสินค้าเหล่านี้ก็พบว่าเป็นสินค้าที่ไม่แสดงฉลากภาษาไทยขณะที่สินค้าบางอย่างไม่มีเลขสารระบบอาหารซึ่งผิดกฎหมายตำรวจได้ยึดสินค้าต้องสงสัยที่ฉลากไม่ถูกต้องรวม 1,878 ชิ้นส่งให้กับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ4ดำเนินคดีพร้อมออกหมายเรียกให้เจ้าของร้านค้าทั้ง12แห่งเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดจำหน่ายอาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้องตามพ.ร.บ.อาหารปี2522ค่ะ